กินยาหรือว่าพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่เกิดอันตรายได้นะครับเป็นกรณีของผู้หญิงอายุ54ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาครับที่ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าว 7HD ของเราว่าเธอนั้นกินยาสมุนไพรที่อ้างว่าผสมเห็ดหลินจือคือตัวยาเนี่ยมีการอวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคต่างๆได้ครอบจักรวาลเลยนะครับรักษาได้กระทั่งผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเธอเนี่ยซื้อมาผ่านตัวแทนธุรกิจขายตรงในราคาชุดละ 2,250 บาทรับประทานไปเพียงครั้งเดียวมีอาการปวดท้องรุนแรงและปรากฏว่ามีผื่นขึ้นตามร่างกายด้วยครับตัวแทนจำหน่ายก็บอกว่าเป็นเพราะว่ายาออกฤทธิ์พอกินเข้าไป4ครั้งปรากฏว่าอาการนั้นยังไม่ดีขึ้นเริ่มจะอ่อนเพลียหน้ามืดหายใจไม่ออกญาติเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโนนสูงก็ปรากฏว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารจนเกิดอาการช็อกต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วปรากฏว่าคนที่เขาขายของให้เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเอาเงินมาให้ 2,000 บอกขอให้เรื่องจบๆไปได้ไหมครับเขาบอกเขาไม่ยอมเขาก็เลยหอบหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยรวมถึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะช่วยเข้ามาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยว่ามีสรรพคุณแบบที่กล่าวอ้างหรือเปล่านะครับเขาก็จะเน้นมากกินสมุนไพรหรือกินยาลูกกลอนใช่ไหมก็บอกว่าลูกกลอนไม่ได้กินค่ะกินยาสมุนไพรเห็ดหลินจือเราก็บอกหมออย่างนี้เลยคืออาการที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นอาการคือไอเนี่ยมันกัดกระเพาะใช่มันกัดกระเพาะจนทำให้กระเพาะเราเป็นแผลซึ่งตอนสองกล้องแผลในกระเพาะเยอะมากนะคะจะมีแต่ใหญ่ๆด้วยจริงๆยาที่มีสรรพคุณในเชิงรักษาจริงๆควรจะถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์นะจะได้ปลอดภัยนะคะอยู่ในการดูแลของแพทย์นั่นเองคือบางคนเขาเห็นว่าเป็นแพทย์ทางเลือกก็คิดว่าช่วยรักษาได้อีกทางนึงแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายท่านถ้าเกิดว่าจะรับประทานอะไรก็คิดกันให้ดีก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีกันก่อนนะครับค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะ